ิดตัวให้เปิดตัวไม่รู้ไปอยู่อะไรถนนอักษะหรือมขวานหมดหน้าหวยออกเลยโอ้โหนั่งเขาหวยอาการฮะมาเลยเข้ามาเลยเอาพี่เอาผมยืนนะสี่ลูกมันมีครูเอาโทรศัพท์ใครบอกยังไม่ได้คุยสวัสดีครับท่านวันนั้นฉันเองไปจัดวันนั้นอ่ะนี่แล้วอย่างนั้นน่ะในส่วนของเกษตรจังหวัดที่มาดูคิดว่าเกิดจากอะไรครับทุเรียนพันธุ์นี้ครับครับในส่วนของทุเรียนพันธุ์ชนีต้นนี้ซึ่งปลูกมา32ปีแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ว่าที่เกิดมามีลูกมีผลสีทองตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาปีนี้ซึ่งเกิดในลักษณะของกิ่งทางด้านเดียวกันนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยจากการปรึกษานักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของทุเรียนน่าจะเบื้องต้นนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของสรีระของทุเรียนต้นนี้นะครับบางคนก็เรียกทางวิชาการเรียกว่าการผ่าเหล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับข้อสันนิษฐานเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้สิ่งที่จะต้องทำต่อไปก็คือผมกำลังจะประสานกับนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ของกรมวิชาการเกษตรเข้ามาดูอีกทีนะครับว่ามันเกิดจากความผิดปกติอย่างไรแน่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกนะครับท่านใดที่สนใจก็อยากจะมาชมก็ต้องรีบมาชมนะครับทราบว่าใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็ชาติเราเคยกินไหมไม่เคยทำไมถึงไม่เคยครับก็มีอยู่ปีที่แล้วมันเป็น2ลูกก็ถวายพระเทพไปหมดมาปีนี้จะเอาถวายเจ้าที่แล้วก็จะลองเดี๋ยวเดินเดี๋ยวทานจะลองชิมดู